ควบคุมดูแลภาวะน้ำตาลในเลือดของเราไม่ให้สูงผิดปกตินะคะซึ่งจะต้องใส่ใจวันนี้พี่ปรางมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะสมุนไพรชีวาจากผักเชียงดาออร์แกนิกแท้ 100% แบบชาชงค่ะสุดยอดและยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะห้ามพลาดค่ะหลายคนบอกพี่ปราพี่ปราไม่อยากเป็นโรคเบาหวานเลยเพราะรู้ภาวะแทรกซ้อนมากมายวันนี้พี่ปรารวบรวมมาแล้วค่ะ10สัญญาณอันตรายของโรคเบาหวานมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่ใครๆก็รู้จักและส่วนมากนะคะโอ้โหจะบอกเลยว่าสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่มีรสหวานหรือรสหวานจัดมากเกินไปแล้วก็ทานพวกแป้งมากแล้วก็ครอบครัวมีประวัติโรคเบาหวานแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ปราอยากจะมาเน้นย้ำวันนี้ก็คือสัญญาณอันตรายที่จะเตือนภัยว่าเรากำลังจะเป็นโรคเบาหวานมารู้จักโรคเบาหวานพี่ปราก่อนนะคะโรคเบาหวานเป็นภาวะที่ในกระแสเลือดมีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติอันเนื่องมาจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือประสิทธิภาพในการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินลดลงเป็นเหตุให้น้ำตาลนะคะในเลือดเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลานานก็จะทำให้ร่างกายเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่อยุวะต่างๆได้อาทิตาไตรวมไปถึงระบบประสาทส่วนใหญ่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปร่างกายจะทำปฏิกิริยาเปลี่ยนอาหารให้เป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานการเจาะเลือดเซลล์ในตับอ่อนที่มีชื่อว่าเบต้าเซลล์จะเป็นตัวสร้างอินซูลินโดยที่อินซูลินจะเป็นตัวนำน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานอีกแล้วคราวนี้เรามาดูเลยค่ะความสำคัญของอินซูลินต่อร่างกายมีอะไรบ้างอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเบาหวานกับอินซูลินนั้นเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่สำคัญภายในร่างกายสร้างและหลั่งออกมาจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนมีหน้าที่พาน้ำตาลกลูโคสนะคะเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเพื่อเผาผลาญและเป็นพลังงานที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตหากร่างกายขาดอินซูลินหรืออินซูลินนั้นออกฤทธิ์ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพร่างกายก็จะใช้การไม่ได้เป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นโรคเบาหวานซึ่งนอกจากจะมีความผิดปกติในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตแล้วยังมีความผิดปกติในด้านอื่นๆด้วยเช่นมีการสลายตัวของสารไขมันและโปรตีนร่วมและคราวนี้โรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะคะพี่ปราโรคเบาหวานโดยปกติแล้วจะมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนที่ถูกสร้างมาจากตับคือฮอร์โมนอินซูลินโดยที่ฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นตัวนำน้ำตาลกลูโคสจากเลือดเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆภายในอวัยวะทั่วร่างกายเช่นสมองตับหัวใจเพื่อให้เซลล์นำกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานในการทำงานแต่หากกระบวนการสร้างฮอร์โมนอินซูลินเกิดมีความผิดปกติตับสร้างอินซูลินได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือเกิดความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้เซลล์ไม่สามารถนำกลูโคสไปใช้ได้ถึงแม้ว่าตับจะสร้างฮอร์โมนได้ในระดับปกติหรือที่เรียกกันว่าเซลล์ดื้อต่ออินซูลินเมื่อความผิดปกติทั้งสองอย่างเกิดขึ้นก็จะทำให้น้ำตาลคั่งในเลือดในจำนวนมากทำให้ความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นลุกลามจนกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดคราวนี้เรามาดูนะคะโรคเบาหวานมีอาการอย่างไรอาการหลักๆที่สื่อว่าคนนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานอาจจะได้แก่หิวบ่อยกระหายน้ำปัสสาวะมีปริมาณมากแล้วก็บ่อยอีกทั้งยังมีอาการอื่นๆอย่างเช่นว่าผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวเหนื่อยอ่อนเพลียง่ายตาแห้งมือเท้าชาแล้วก็รู้สึกเจ็บแปรบที่ปลายเท้าหรือที่เท้าร่างกายซูบผอมลงเมื่อเกิดบาดแผลบริเวณต่างๆก็มักจะหายช้าสายตาพร่ามัวพอเรารู้อาการเราต้องรีบเช็คเลยนะคะว่าเรามีอาการต่างๆเหล่านี้หรือไม่ถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นการกำลังใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยในเรื่องของอะไรคะเบาหวานสัญญาณอันตรายเบาหวานคืออะไรและเป็นอย่างไรมาฟังพี่ปราเลยนะคะ10สัญญาณอันตรายโรคเบาหวาน1ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ2ผอมลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ3อ่อนเพลียง่ายทั้งๆที่พักผ่อนเพียงพอและไม่ได้ป่วยไข้4ตาพร่ามัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ5หิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายสูญเสียน้ำจากการปัสสาวะบ่อย
ผกผิวหนังแห้งและมีอาการคันอาจจะคันตามตัวหรือคันบริเวณปากช่องคลอดก็ได้นะคะ 7. ปวดเข่า 8. เป็นฝีตามตัวบ่อยๆซึ่งอาการที่บอกว่าเป็นฝีตามตัวบ่อยๆเนี่ยเราต้องดูเลยนะคะว่าเกิดจากอะไร 9. แผลหายช้าไม่แห้งสนิทหรือขึ้นสะเก็ดแต่ทีเดียว 10. อารมณ์แปรปรวนโมโหง่ายพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะโอ้ถ้าเรามีอาการหรือสัญญาณเตือนอย่างนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คดูว่าเราเป็นโรคเบาหวานหรือไม่อ้าวแล้วใครล่ะคะพี่ปราที่จะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเน้นเลยนะคะโรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ฉะนั้นคนที่มีญาติสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นหากมีทั้งพ่อและแม่ที่เป็นโรคเบาหวานรุ่นลูกก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคเบาหวานถึง150เลยนะคะนอกจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจส่งผลให้เป็นโรคเบาหวานได้อาทิคนที่มีน้ำหนักเกินหรือที่เราเรียกว่าอ้วนนะคะคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายมีไขมันในเลือดสูงด้วยกลุ่มคนเหล่านี้จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ซึ่งโรคเบาหวานชนิดที่1ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เท่าๆกันค่ะอะถึงตอนนี้ปัจจัยใดบ้างคะที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั้นมีอยู่หลายข้อส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของพันธุกรรมที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจนถึงตอนนี้การใช้ชีวิตปัจจุบันที่เราอาจจะไม่ทันได้ให้ความสำคัญหรือหลงลืมไปเราก็ต้องมาดูเลยค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างพี่ปราบอกเลยนะคะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญล่ะค่ะถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วเราก็ไม่เป็นเบาหวานแล้วค่ะแล้วเมื่อเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอื่นตามมามากมายข้อที่1เรื่องของพันธุกรรมอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วว่าคนที่มีครอบครัวสายตรงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องท้องเดียวกันป่วยเป็นโรคเบาหวานเราที่เป็นรุ่นต่อมาก็โอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้สูงนะคะข้อที่2ถ้าเราไม่ออกกําลังกายเราออกกําลังกายไม่สม่ําเสมอเนื่องจากว่าการออกกําลังกายนั้นจะช่วยทําให้เราสามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีอีกทั้งช่วยให้เซลล์ต่างๆไวต่อการนําน้ําตาลไปใช้รวมถึงยังช่วยให้เรื่องของการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดดีด้วยข้อที่3ผู้ที่เป็นโรคอ้วนและมีน้ำหนักโตเกินส่งผลให้เซลล์ต่างๆดื้อต่ออินซูลินข้อที่4เรื่องของเชื้อชาติทั้งนี้มีข้อมูลพบว่าคนในบางเชื้อชาติเป็นเบาหวานสูงกว่าคนในเชื้อชาติอื่นๆอาทิในคนเอเชียและคนผิวดำมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าคนชาติอื่นๆนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของต่อไปก็คือข้อที่5เรื่องของอายุยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นเบาหวานก็จะมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นอาจมาจากระบบการทำงานของเซลล์ตับอ่อนเสื่อมถอยหรือขาดการออกกำลังกายข้อที่6การมีความดันโลหิตสูงข้อที่7การมีไขมันในเลือดสูงถ้าเราตรวจสุขภาพประจำปีเราดูแลตัวเองดีถ้าเรามีภาวะเบาหวานเราจะตรวจได้แต่นั่นๆอย่าลืมค่ะตรวจสุขภาพประจำปีกันเป็นสิ่งที่สำคัญของพวกเราทุกคนนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pretty Fish เป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของโรคเบาหวานเลยค่ะโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานโรคเบาหวานนั้นถือได้เป็นโรคเรื้อรังที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงผนังหลอดเลือดส่งผลให้หลอดเลือดแข็งหรือตีบซึ่งหากหลอดเลือดในอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแข็งหรือตีบก็จะทำให้เกิดโรคที่อวัยวะนั้นๆและจะเห็นได้ว่าโรคเบาหวานเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดอาการของระบบอื่นๆอันได้แก่ระบบประสาทตาไตหัวใจและหลอดเลือดผิวหนังแล้วก็ช่องปากคราวนี้พี่ปราพูดเลยนะคะว่าถ้าเรามีอาการปกติแล้วเรารู้ตัวว่าเราเป็นเบาหวานเราควรทำอย่างไรต้องไปพบแพทย์ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรอาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เราจะมักพบได้บ่อยมีดังนี้คือถ่ายปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมักจะหิวน้ำบ่อยอันเนื่องมาจากต้องมีการทดแทนน้ำที่ร่างกายขับออกมาทางปัสสาวะมีอาการอ่อนเพลียน้ำหนักตัวลดลงเนื่องจากร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลที่มีอยู่ได้จึงได้ย่อยสลายส่วนที่เป็นโปรตีนและไขมันออกมาคนไข้มักจะหิวบ่อยแล้วก็กินเก่งแต่ในทางตรงกันข้ามน้ำหนักตัวจะลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดเพราะร่างกายเนี่ยไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานไ
อาการอื่นๆที่เราพบก็เช่นติดเชื้อแผลหายช้าหรือมีอาการคันตามจุดต่างๆนอกจากนี้ก็มีอาการคันตามผิวหนังมีการติดเชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงส่วนสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการคันอาจเกิดจากผิวที่แห้งจนเกินไปหรือมีการอักเสบของผิวหนังนะคะนอกจากนี้ที่เป็นปัญหากันมากๆคืออาการชาตามส่วนต่างๆแล้วก็เกิดชามากๆนี่บางครั้งจะรู้สึกเลยนะคะว่าปลายมือปลายเท้าชาคนไข้เบาหวานหลายคนจะคอมเพลนมากเลยว่าไม่ไหวเลยค่ะพี่ปรามันเหมือนกับจับอะไรเนี่ยไม่ได้ของเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ถ้ามีอาการต้องรีบไปตรวจต้องรีบไปรักษาแต่อย่างแรกเลยควบคุมอาหารดูแลตัวเองออกกำลังกายและพักผ่อนให้เต็มที่พี่ปราเป็นกำลังใจเสมอนะคะโรคเบาหวานเราก็สามารถอยู่กันมันได้อย่างมีความสุขถึงตอนนี้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Daily Fish เป็นการกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ